อ่ะวันนี้พอแค่นี้ผมลือไว้งี้แหละพรุ่งนี้ค่อยมาต่อกันนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะตัวนี้ก็HJRC นะครับตัวนี้ก็เป็น HJRC F11 Pro นะครับก็ตึกละเที่ยงคืนละมันทำไม่ทันนะถ้าลือแล้วมันจะยาวลำนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมแค่จะเปลี่ยนขาหน้าขวานะครับเดี๋ยวนะขาหน้าขวาถูกแล้วก็คือขา B นะครับแต่คราวนี้การที่เราจะเปลี่ยนขามันจะต้องลือออกมาประมาณนี้นะครับแต่นี้ผมลือให้เห็นเฉยๆว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับพอเวลาเปลี่ยนก็ไม่จำเป็นต้องลือขนาดนี้ก็ได้นะครับลือนะครับขาหน้ามันก็จะมีทั้งหมดสายนะครับก็จะเป็น1ที่เราเจอเลยนะก็จะเป็นสาย power นะครับจ่ายให้กับมอเตอร์2ก็เป็นสายไฟนะครับสายไฟก็จะมาจากขาเขานี่แหละเนี่ยสายไฟนะครับไฟที่ส่งสัญญาณนะครับ3ก็เป็นสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณนะครับที่เข้าไปในบอร์ดของเจ้าตัว receive นะครับเมื่อวันนี้ก็มีพี่กรณ์สิที่ใช้ F11 อยู่นะครับก็คุยกับผมนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับว่าเจ้าตัว F11 นะครับมันส่งสัญญาณภาพได้ไม่ไกลเท่าที่ควรนะใช่มั้ยตะกุกตะคักละง่วงละเท่าที่ควรนะครับก็ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ F11 มันจะมีข้อแตกต่างจากพวกตะกูล SG908 906แล้วก็ตะกูลElevator 8811 Pro ยังไงนะครับผมจะเปรียบเทียบให้เห็นนะถ้าสมมุติว่าเจ้าตัว SG907908 หรือว่า8811นะครับบอร์ด Wi-Fi ของเขาจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับนะมันก็จะไม่มีถ้าอย่างตัวนี้เราจะมองเห็นว่าซิงค์ระบายความร้อนอันเบอร์เริ่มเลยนะครับนี่คือข้อดีของ F11 นะตัวนี้คือบอร์ด Wi-Fi ของ F11 นะครับมองเห็นกับผมนะบอร์ด Wi-Fi มันก็จะมีชุดเราเตอร์ของมันนะครับเป็นโมดูลโผล่มาเลยแยกมาต่างหากนะครับเพื่อที่จะรับแล้วก็ส่งสัญญาณภาพผ่านสายสัญญาณ2เส้นนะครับ2เส้นที่เราเห็นนะครับออกไปที่ขา2ขานะครับก็คือขาหน้าซ้ายและหน้าขวาทั้ง2ขานะครับส่วนสายที่เราเห็นตัวนี้เป็นสายสัญญาณของรีโมทกับตัวโดรนนะครับตัวนี้เป็นสายสัญญาณอีกตัวนึงนะครับ ส่วนบอร์ดพวกนี้ก็จะเราก็จะเห็นนะครับมันก็จะเป็นสีแดงก็เป็น EC เขาเรียก ESC นะ ESC ก็เป็นบอร์ด power หลักนะครับตัวนี้ก็เอาเรื่องนะครับแล้วมีบอร์ดสีเขียวที่อยู่ข้างหลังบอร์ดสีเขียวก็เป็น receiver นะครับเป็นคำสั่งถ้าเปรียบเทียบก็ตัวนี้ก็หลักการใช้งานเดียวกันกับเจ้าตัวElevator 8811ธรรมดานี่พูดถึงแยกนะแยกออกมาเลยถ้าดูลายบอร์ดลายอะไรแล้วตัวนี้กับตัว8811ธรรมดาลักษณะการบินการโฉบการอะไรนะครับสูสีนะครับถ้าเอาเรื่องของ power ความแรงความไวนะครับสูสีแต่พอมาพูดถึงฟังก์ชันเกี่ยวกับเจ้าตัวการส่งสัญญาณภาพหรือว่าการประมวลผลเกี่ยวกับการไม่ไหวการประมวลผลนะครับเกี่ยวกับการประมวลผลเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพหรือว่าระบบ Wi-Fi ของเจ้าตัวโดรนเองนะครับแอปเองแล้วก็การสื่อสารระหว่างโทรศัพท์มือถือกับตัวเนี้ยไอ้เจ้าตัว F11 Pro หรือว่า F11 เนี่ยมันจะตอบสนองได้ดีกว่านะครับจะมองเห็นว่า ซิงค์ระบายความร้อนนะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายให้ฟังนะครับหลายๆท่านฟังเลยละว่าซิงค์ระบายความร้อนของ F11 มันดียังไงถ้าสมมติว่าบอร์ดนี้มันไม่ร้อนถูกไหมบอร์ดนี้ไม่ร้อนนะครับการส่งสัญญาณภาพอ่ะมันก็จะตอบสนองได้ดีขึ้นนะครับส่วนไอ้เจ้าตัวบอร์ดข้างบนเนี่ยจะเป็นคำสั่งให้เจ้าตัวกีบอร์ดมันทำงานนะครับตัวนี้จะคนละส่วนกันนะโอเคไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันต่อโอเคง่วงอธิบายไปเดี๋ยวจะงงโอเคครับสวัสดีครับจริงไม่ได้พูดเล่นนะพรุ่งนี้ผมตื่นเช้าพรุ่งนี้ผมตื่นตีห้าต้องไปทำงานเช้าโอเคครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับเพิ่งเคลียร์นั่นเคลียร์นี่เสร็จเนาะก็เห็นไหมกลับมา4ทุ่มนะครับเคลียร์ตัวเองจบ1ชั่วโมง5ทุ่มนะครับสตาร์ทลำนี้5ทุ่มโอเคน่าจะจบไม่น่ามีอะไรเพราะเมื่อวานก็อธิบายกันไปแล้วสำหรับเจ้าตัวเดี๋ยวงงลืมเดี๋ยว F11 โอเคเห็นไหมกับเจ้าตัว SJRC นะครับ F11 นะครับ F11 เนาะก็ตัวนี้นะครับจุดเด่นที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็คือเราจะเห็นชุดบอร์ด Wi-Fi ของเขานะครับบอร์ด Wi-Fi นะมองเห็นกับผมนะผมคิดแค่ขยับกล้องบอร์ด Wi-Fi ของเขานะครับเขาจะมีซิงค์ระบายความร้อนอย่างดีเลยอันนี้คือของที่แบบเจ๋งๆนะบอร์ดของเขานะครับส่วนตัวโมดูลของสายสัญญาณเขาจะแยกออกมานะครับเขาจะมาวางอีกพอร์ตหนึ่งเห็นไหมเขาจะแยกออกมาเพื่อที่จะไม่ให้มันกวนกันระหว่างเจ้าตัวความร้อนของบอร์ด Wi-Fi เองแล้วก็โมดูลของสัญญาณ Wi-Fi นะครับมันแยกออกนะคนละหน้าที่กันนะครับคนละหน้าที่กัน ฉะนั้นผมมีโปรเจกต์ละจริงๆผมอยากจะทำเหมือนกันแต่ว่ากำลังหาวิธีทำอยู่นะครับสำหรับเจ้าตัว Aviator นะครับ811 Pro นะครับที่มีปัญหาเรื่องบอร์ดสัญญาณ Wi-Fi เวลามันร้อนนะครับผมพยายามจะเคลียร์มันก็คือว่าจะจับมันแยกออกจากกันระหว่างเจ้าตัวบอร์ด Wi-Fi ก็คือตัวนี้นะครับบอร์ดหลักนะนี่พูดถึง F11 นะแต่จะไปพูดถึงเจ้าตัว811นะเพราะว่าไอ้2ตัวเนี้ย811นะครับ811มันมีข้อเสียคือผมให้ดูภาพเดี๋ยวแปด811 Pro นะครับเราจะมองเห็นว่าบอร์ด Wi-Fi ของเขานะครับจริงๆแล้วบอร์ด Wi-Fi เนี่ยมันไม่ได้ขี้เหร่เลยนะบอร์ด Wi-Fi ของ811 Pro ถือว่าตัวเจ๋งใช้ได้เลยนะครับแต่จุดอ่อนของเขาคือเจ้าตัวบอร์ด Wi-Fi นะครับมันดันเอาตัว ECU ที่อยู่ข้างในนะครับมองเห็นนะอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เอาซิงค์ของไอ้เจ้าตัวโมดูลนะครับที่แปลงสัญญาณนะครับที่ต่อสายสัญญาณนี่ครับมาครอบไอตัว ECU ตัวนี้นะครับก็เลยทำให้เจ้าตัวบอร์ดสัญญาณของ Wi-Fi เกิดอาการเหมือนที่ผมเข้าใจนะที่ผมเข้าใจคือมันเกิดอาการความร้อนสะสมนะครับมันไม่สามารถกระจายความร้อนออกมาหรือว่าระบายความร้อนให้กับตัวมันเองได้เนื่องจากว่าฝั่งนี้ก็จะโดนบังด้วยโมดูลนะครับของบอร์ดสัญญาณนะครับมันก็เลยไม่สามารถแบ่งเขาเรียกว่าไม่สามารถระบายความร้อนให้กับตัวเองได้ก็จะเกิดอาการว่าตัวเขาเองอ่ะเหมือนมีอะไรไปปิดกั้นนะครับลมที่ปะทะเข้ามาเราจะมองเห็นว่าลมที่ปะทะเข้ามามันจะมาฝั่งนี้ถูกไหมเพราะว่าไอ้ฝั่งนี้มันจะอยู่ฝั่งแบตเตอรี่นะครับลมที่ปะทะเข้ามาเนี่ยคือฝั่งนี้ถูกไหมพอเจอปะทะเข้ามามันไม่ได้โดนที่เจ้าตัว ECU ตรงๆนะครับมันดันมาโดนที่ซิงค์ของไอ้ตัวโมดูลซะก่อนนะครับซึ่งตัวโมดูลก็ร้อนเหมือนกันครับฉะนั้นตอนนี้ไอเดียผมมันมาแล้วผมจะจับมันแยกกันเหมือน F11 นี่แหละนะครับเพราะว่า F11 ที่เขาส่งได้ไกลแล้วก็ไปได้แบบคือภาพไม่ค่อยขาดเลยเนื่องจากว่าการระบายความร้อนของบอร์ดเขาว่าดีมากนะครับผมเคยเสนอโปรเจกต์ให้กับพี่ท่านหนึ่งนะครับว่าจะติดซิงค์ระบายความร้อนให้แต่ดูแล้วมันดูมันเทอะทะเนาะก็มีหลายๆคนบ่นเหมือนกันอันนี้ก็คือมีอะไรก็แจ้งบอกกันไปนะครับก็จะประมาณนี้ไอ้นี่คือไอเดียผมนะไอเดียผมนะใครอยากจะลองเอาไปทำดูก็ได้นะครับไอเดียนะมันไม่ได้ห้ามกันอยู่แล้วของพวกนี้ใครคิดได้ก็บอกกันไปนะครับจะมาห่วงมากักอยู่มันก็ไม่มีอะไรนะของพวกนี้มันคือของใช้นะครับอันไหนที่ช่วยกันได้ผมว่ามันเจ๋งอยู่แล้วล่ะนะอย่างเจ้าตัว F11 เราจะมองเห็นนะครับว่าจะเห็นซิงค์ระบายความร้อนอันเบิ่มเลยนะครับติดอยู่ตรงหัวของบอร์ดWi-Fi นะครับแล้วก็จะแยกเป็นสายแพร์ออกมานะครับแล้วเขาจะเอาโมดูลเขามาวางไว้อีกพอร์ตหนึ่งนะครับแยกออกมาต่างหากเลยนะครับซึ่งจะไม่เกี่ยวกันเลยฉะนั้น2ตัวเนี้ยการส่งหรือว่าการระบายความร้อนของมันจะคนละส่วนกันโดยสิ้นเชิงนะครับมันจะไม่เหมือนกับของ811นะครับซึ่ง811เองประสิทธิภาพของบอร์ดมันก็ไม่ใช่ย่อยก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันประสิทธิภาพของบอร์ดนะครับ
ไอ A15 5G ที่เราพูดถึงกันเนี่ยครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่คราวนี้มันมีจุดอ่อนนิดนึงก็คือว่าการระบายความร้อนของมันอ่ะมันแผ่รังสีความร้อนออกมาแล้วมันไม่สามารถระบายความร้อนให้กับตัวมันเองได้อันนี้คือผมเข้าใจในส่วนตัวผมเองนะไม่ได้เกี่ยวกับแบรนด์เขาคราวนี้ถ้าเราจะลองจับแยกออกมาระหว่างเอาเจ้าตัวโมดูลแยกมันออกนะครับแล้วก็เอาตัวบอร์ดเนี่ยเสียบไว้ต่างหากนะครับแยกมันออกมาเลยเพื่อให้มันระบายความร้อนได้แล้วผมจะหาซิงค์มาวางแทนที่ไอ้เจ้าตัวโมดูลเนี่ยส่วนโมดูลผมอาจจะเอาไปฝากไว้ที่ใดที่หนึ่งสักที่หนึ่งนะครับอันนี้เล่นกันได้นะท่านไหนที่ทำหรือว่าติดตามกันอยู่ก็ลองเล่นก่อนผมก็ได้นะพอดีผมมีงานซ่อมอยู่หลายตัวนะถ้ามีไอเดียเจ๋งๆก็ลองหรือว่าถ้าท่านไหนที่แบบมีอะไรที่เจ๋งกว่านี้นะครับก็ลองแนะนำกันได้นะครับอย่างของพี่ปูไงของพี่รันเนาะของพี่รันนี่สุดยอดเลยพี่ผมบอกตรงสุดยอดนะครับของพี่รันนี่คือสุดยอดเลยการที่ใช้รีพิเตอร์นะครับมาช่วยเขาเรียกว่าช่วยไอ้นี่สัญญาณนะครับให้สัญญาณภาพมันตอบสนองได้ไกลขึ้นนะครับท่านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพนะครับก็สามารถติดต่อพี่รันได้นะครับว่าอยากจะให้มันส่งใกล้ส่งไกลยังไงนะครับหรือถ้าไม่งั้นก็ลองทักทายเข้ามาในเพจของผมก็ได้นะครับลองคุยกันดูนะครับโอเคก็จะประมาณนั้นเนาะผมว่านี่คือโปรเจกต์นึงนะครับคือจริงๆแล้วผมก็อยากจะให้มันจบอยู่ในกระบวนการก็คือให้มันจบอยู่ที่โดนเลยนะครับคือยังไม่มีความคิดที่จะเอาอะไรมาเสริมมันนะครับผมอยากจะให้มันแบบเปิดออกมาแล้วมันใช้งานได้แบบจริงๆนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวว่าอีกทีโอเคลำนี้ต่อลำนี้ขาหักเนาะลำนี้ขาหักนะครับก็รื้อเลยนะครับขาหักมันก็ต้องปลดเนาะปลดสายวางก่อนรอก่อนเนี่ย